สวัสดีค่ะแนทจากเพจคนใจหมาวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเลี้ยงหมาในออสเตรเลียพาร์ท 3วันนี้เรามาอยู่ที่หาดจำชื่อหาดไม่ได้เนาะแต่หาดนี้เขาอนุญาตให้หมามาวิ่งเล่นได้ปล่อยสายจูงนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆให้แบบเห็นว่าเนี่ยหมาที่เนี่ยเวลาเขาเจอกันเขาทำยังไงเขาไม่มีการกัดกันคือต่างคนต่างอยู่เนาะถือว่าเป็นหมาที่มีมารยาทดีมากเลยไอ้ยี่ปุ๊บไปเล่นไปเล่นเลยสิไปเล่นจริงครับจะซ่อนYesterday they had to call people.